เข้าสู่ช่วง Perspective นะครับช่วงที่เราจะนำประเด็นข่าวร้อนแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันนะครับถ้าพูดถึงรัฐบาลในยุคนี้นะครับเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับที่มีแนวทางที่จะจัดเก็บภาษีในหลากหลายแนวทางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่ารัฐบาลจะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีความเห็นว่าเอ๊ประชาชนจะได้อะไรจากการจัดเก็บภาษีในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนถามนะครับอาจารย์ศิโรจน์ในวันนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวมารัฐบาลชุดนี้เขาเอาจริงเอาจังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีบุคคลภาษีต่างๆมากมายอาจารย์มีอะไรจะนำเสนอฮะในวันนี้ในเรื่องของภาษีเนี่ยแหละก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้จะประกาศเก็บภาษีเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องภาษีที่อยู่อาศัยครับนะครับซึ่งมีการจัดเก็บอัตราใหม่นะครับแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็มีการประกาศว่าจะทำมานานแล้วนะครับที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ทั้ง2ภาษีนี่มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับเราอาจจะต้องพูดว่าอย่างเช่นกรณีภาษีที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่คนวิจารณ์ค่อนข้างมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนฐานของการจะเก็บหรือไม่เก็บนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยคุยกันว่าจะเก็บจะงดเก็บภาษีนะครับหรือเก็บในภาษีในอีกอัตราหนึ่งของคนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยต่ำกว่า2ล้านนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องเป็นบ้านราคาต่ำกว่า1ล้านเท่านั้นที่จะได้รับการยกเว้นยกเว้นภาษีเนี่ยนะครับส่วนคนที่มีบ้านราคา 1-3 ล้านขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานของคนชั้นกลางส่วนใหญ่ในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยบ้านก็จะประมาณนี้คอนโดเดี๋ยวนี้ก็ล้าน4ล้าน5ล้าน8อะไรประมาณนี้นะครับคุณจะต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยเนี่ย 0.25% ทุกปีนะฮะทุกปีนะครับประมาณคิดเป็นเงินก็ประมาณ 2,500 ถึง 7,500 บาทต่อปีเสียอัตรานี้ไปตลอดชีวิตนะฮะสมมติคุณเริ่มเสียภาษีตอนนี้ตอนอายุ25เนี่ยนะครับแล้วคุณตายตอนอายุ70เนี่ยคุณเสียให้ประเทศนี้ให้รัฐบาลเนี่ยนะครับ7,500 บาทต่อปีไปจนอีกประมาณ50กว่าปีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดบ้าน3ล้านบาทขึ้นไปภาษีคือ 0.5 ก็ภาษีประมาณ 15,000 บาทขึ้นไปต่อปีคือประเด็นที่เรานำมาเสนอตรงนี้คือว่าครับเป็นประเด็นที่ว่าควรจะมีการจัดเก็บไหมหรือว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าควรจะมีการจัดเก็บในปริมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยว่าควรจะมีการจัดเก็บนะครับแต่ว่าพอมีการจัดเก็บแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเลขที่น่าสนใจนะคืออัตราภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบ้านส่วนใหญ่ของคนเนี่ยคือจะอยู่บ้านราคาประมาณ 1-3 ล้านบาทในประมาณ 50% นะครับก็คือกลุ่มซึ่งต้องจะต้องเสียภาษีประมาณ 2,500 บาทต่อปีถึงหรือ 7,500 บาทต่อปีนะครับทีนี้การเก็บภาษีเรื่องนี้เนี่ยมันฐานของการอ้างว่าจะเก็บเนี่ยมาจากการเรื่องข้ออ้างเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับข้อที่1ข้อที่2คือบอกว่าจะเอาเงินที่ได้จากภาษีพวกนี้ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะมาดูแลประชาชนให้ชีวิตดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือเขาเก็บเราเพิ่มโดยมีข้ออ้างว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวไปลองดูภาษีมูลค่าเพิ่มอีกอันนึงว่ากำลังจะมีการเก็บเพิ่มเหมือนกันแล้ววิธีเก็บเป็นยังไงมันจะซ่อนปัญหายังไงในอนาคตภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะเมื่อสักครู่คือภาษีที่อยู่อาศัยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเดิมเนี่ย 7%นะครับเรียกเป็นเงินภาษีรวมๆก่อนละกัน 7% เนี่ยจะเป็นเงินที่ตัดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวเนี่ย 6.3 ครับนะครับให้ท้องถิ่นนะครับ 0.7 เช่นให้กทม.ให้เชียงใหม่ให้อะไรไปพัฒนาท้องถิ่นเนี่ย 0.7 นะครับในอัตราใหม่เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็น 10% นะครับเป็นตัวภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ย 9% นะครับอีก 1% เนี่ยเข้าท้องถิ่นนะครับทีนี้ถ้าดูในแง่สัดส่วนเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวภาษีที่เก็บเพิ่มเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นใน 42% นะครับเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เพิ่มขึ้น 42.8% เข้าท้องถิ่นก็ 42.8% การเพิ่มขึ้นเนี่ยสัดส่วนการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าๆกันแต่ว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใหม่เนี่ยเกิดขึ้นโดยอ้างว่าจะเอาเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นที่ถ้าอ้างว่าจะเอาเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนที่จะการเข้าท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ควรจะเพิ่มจาก 0.7 เป็นแค่1ครับใช่ไหมคือ0.7 เป็นแค่1อะไรยังขึ้นไปเนี่ยนะสัดส่วนในการเพิ่มมันควรจะมากกว่าที่เป็น142อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยประชาชนต้องจ่ายใช่ไหมฮะทีนี้การจ่ายเนี่ยอ้างว่าจะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินจะไปเข้าท้องถิ่นมากขึ้นแต่เมื่อไปดูกองเงินที่เข้ามารัฐได้รับเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้การให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไงการว่ากองเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐเก็บได้เข้ามาเนี่ยประเมินกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับรัฐจะได้เงินเข้ามาที่ส่วนกลาง 70,000 ล้านบาทเพราะเพิ่มจาก7เป็น10เนี่ยแปลว่ารัฐบาลจะได้เงินเข้ามาประมาณ 200,000 ล้านบาทใน 200,000 ล้านบาทที่ได้ขึ้นมาทั้งกองเนี่ยคุณไม่ได้ให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นกว่าฐานเดิมที่เขาเคยได้คือประมาณ 42% ร้อยละ0จากร้อยละ 0.7 เป็น1ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้างว่าเก็บเพื่อท้องถิ่นเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ภาษีที่อยู่อาศัยก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันคือในนามของการลดความเหลื่อมล้ำหรือการทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการทำเรื่องต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะท
ทำเพื่อท้องถิ่นยังไงเพราะนั้นคำถามใหญ่ก็คือว่าการเก็บภาษีเนี่ยอ้างว่าลดความเหลื่อมล้ำอ้างว่าเพื่อทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูแนวทางที่ทำในกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยท้องถิ่นได้ตัวเงินเพิ่มขึ้นก็จริงเพราะว่าจากร้อยละ7เป็นร้อยละ10เนี่ยเงินเข้ารัฐ200,000กว่าล้านบาทแต่ว่าสัดส่วนที่ท้องถิ่นได้เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับเงินที่ส่วนกลางได้เข้าไปก็แปลว่า200,000กว่าล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่ที่เพิ่มเนี่ยท้องถิ่นได้แบบเศษๆนะฮะร้อยละ1ก็อาจจะประมาณ 20,000 ล้านไม่ได้เยอะอะไรขนาดที่เหลือเนี่ยส่วนกลางได้ไปหมดเลยทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าภาษีเนี่ยนะฮะที่ส่วนกลางได้กับภาษีที่ท้องถิ่นได้ทั้งสองส่วนนี้ก็คือเขาก็นำไปพัฒนาไม่ใช่เหรอฮะปัญหาตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือส่วนกลางเนี่ยในการบริหารนโยบายสาธารณะต่างๆของส่วนกลางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของส่วนกลางเนี่ยประชาชนส่วนต่างๆในประเทศมีส่วนร่วมแค่ไหนใช่ไหมเราก็รู้แล้วเมื่อสองสามวันนี้ประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่ในบ้านเราคือสปช.สนช.กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ละคนตั้งญาติพี่น้องตั้งลูกเมียตัวเองเข้ามาทำงานมหาศาลซึ่งตัวนี้คือภาษีส่วนกลางเงินเดือนคนละ 200,000 บาทนะครับตอนนี้เรามีสปช.สนช.2องค์กรรวมกันเนี่ยเกือบ500คนในอนาคตจะมีสมัชชาคุณธรรมที่รวมคนดีที่สุดของประเทศนี้จำนวนกี่ร้อยคนผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะสมมติว่ารวมกันแล้วประมาณ 1,000 คนแล้วกันก็แปลว่าเฉพาะเงินที่ส่วนกลางต้องจ่ายในกรณีแบบนี้เนี่ยมาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศแต่ต้องมาจ่ายให้คนซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยเกือบพันคนในอนาคตนี่คือการบริหารภาษีแบบส่วนกลางในภาวะของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือเราไม่รู้เลยว่าส่วนกลางเนี่ยหนึ่งอำนาจทางการเมืองมาจากไหนใช่ไหมเมื่ออำนาจทางการเมืองมีที่มาไม่ชัดเจนเนี่ยการจะคาดหวังว่าส่วนกลางแบบนี้จะเข้าใจและเอาเงินไปบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยากนะครับแม้กระทั่งเรื่องภาษีที่อยู่อาศัยเองเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับผมเจอผู้ใหญ่ท่านนึงท่านบอกว่าท่านเนี่ยซื้อบ้านนะครับในเขตซึ่งอดีตเป็นชานเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับหลายปีแล้ว 25-30 ปีก่อนแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่แพงนะครับแถวรามคำแหงเมื่อก่อนมันเป็นคือชานเมืองนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ที่ดินแถวรามคำแหงเนี่ยแพงมันคือในเมืองแล้วนะคือกลายเป็นในเมืองแล้วนะครับแล้วตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุรายได้ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าด้วยการเก็บภาษีอัตราใหม่เนี่ยนะครับรวมมูลค่าที่ดินบ้านของท่านในปัจจุบันเนี่ยท่านต้องเสียภาษีประมาณ 15,000 บาทต่อปีท่านไม่มีรายได้ท่านไม่รู้จะเอารายได้จากไหนมาเสียมีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าภาษีที่อยู่อาศัยอัตราใหม่แบบนี้เนี่ยในที่สุดมันจะทำให้คนซึ่งอยู่ดีๆที่เขามีมูลค่าแพงตามการพัฒนาของเมืองโดยที่เขาไม่ได้เอาที่ไปทำมาหากินอะไรเนี่ยเขาถูกกดดันจากนโยบายภาษีแบบนี้ที่เขาไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยให้ขายที่ดินให้กับเจ้าที่ดินหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งจะซื้อที่ดินแปลงนั้นเนี่ยไปทำโครงการคอนโดมิเนียมโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นมุมมองแบบนี้ก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันว่าการบริหารนโยบายภาษีที่โดยภาพรวมเนี่ยคุณอ้างว่าลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่มีใครตอบได้ว่าลดได้จริงๆหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยต้องการเอารายได้เข้ามาที่รัฐบาลกลางเป็นหลักมากกว่าแล้วในกระบวนการจะเก็บรายได้จากรัฐบาลจากประเทศเข้ามาสู่ที่รัฐบาลกลางเป็นหลักเนี่ยอ้างเรื่องลดความเหลื่อมล้ำอ้างเรื่องช่วยท้องถิ่นแต่ในการจัดสรรเงินจริงๆเนี่ยท้องถิ่นไม่ได้สัดส่วนของเงินเพิ่มอย่างที่ควรจะได้นะเรื่องนี้ถามว่าควรจะแก้ยังไงถ้าอยากให้คนที่เสียภาษีสบายใจนะครับอำนาจทางการเมืองต้องมาจากการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่าถ้าอำนาจทางการเมืองมาจากการเลือกตั้งคนรู้ว่าภาษีที่เก็บจากเราไปเนี่ยจะไปทำอะไรแต่ตอนนี้เราไม่รู้โครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือประชาชนรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีถูกตัดโครงการจำนำข้าวถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นคำถามที่มันอยู่ในใจประชาชนคือคุณเก็บเงินเราไปเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรอ่ะนะประเทศนี้ตอนนี้งบประมาณกองทัพเนี่ย200,000ล้านบาทนะฮะทางรัฐบาลเขาก็ยืนยันเนี่ยครับว่าเขานำมาพัฒนาประเทศนะอาจารย์ผมว่าถ้าอย่างนั้นตั้งคำถามง่ายๆเนี่ยนะฮะซึ่งตั้งแล้วผมจะโดนปรับทัศนคติหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยงบประมาณกองทัพ200,000ล้านบาทเนี่ยกองทัพประกาศลดเลย70,000ล้านบาทได้ไหมล่ะภาษีมูลค่าเพิ่มบอกเลยว่าที่จะเก็บจากร้อยละ7เป็นร้อยละ10เนี่ยกองทัพขอแอบซอบส่วนต่างนี้เป็นร้อยละ7ถึงร้อยละ9แค่นั้นเป็นร้อยละ9แค่นั้นพอและอีก 1% เนี่ยกองทัพจะสละงบประมาณอาวุธกองทัพไปเลย 70,000 ล้านหรือเบื้องต้นก็คือจาก107ไป110เนี่ยนะฮะก็คือเพิ่มในสัดส่วนของส่วนกลางเล็กน้อยแล้วก็เอาสัดส่วนที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มในงบประมาณส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นประชาชนก็จะสบายใจไม่ใช่ที่ทำอยู่ในเวลานี้เก็บเพิ่มแต่ไม่รู้จะทำอะไรให้เราแล้วก็ส่วนที่ให้ท้องถิ่นก็ไม่ได้เพิ่มอันนี้คือเหตุที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สบายใจแล้วคลางแคลงใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเก็บจากประชาชนเพิ่มเนี่ยให้ประชาชนคนรู้สักนิดว่าคุณจะให้อะไรเขาไม่ใช่เก็บโดยที่ไม่บอกเลยว่าคุณจะให้อะไรเขาอย่างนั้นไม่เป็นธรรมกับประชาชนสรุปคร่าวๆคืออาจารย์เห็นด้วยที่มีการเก็บภาษีแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องแสดงให้ชัดเจนนะครับว่าประชาชนจะได้อะไรจากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์นะครับ